สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนก็มาพบกับบุ๋มบี้คนเดิมนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมาอยู่กันในรายการสอนสร้างบ้านนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับบ้านที่เราจะมาทำการสอนสร้างในวันนี้นะคะทุกคนก็คือเทเดนนี่แหละค่ะทุกคนเป็นบ้านโมเดิร์นหลังนี้เลยนะคะเป็นไงน่ารักไหมล่ะเธอก็เป็นบ้านโมเดิร์นเป็นแบบเหมือนจะเป็น2หลังติดกันอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งวิธีสร้างก็ไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการสร้างบ้านกันเลยดีกว่าไปกันเลยเย้โอเคนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยค่ะทุกคนบล็อกแรกก็คือเป็นบล็อกคอร์สนะคะแล้วก็ตามด้วยบันไดบล็อกคอร์สสําหรับแผ่นบล็อกคอร์สนะคะแล้วก็ตามด้วยบล็อกไม้สปรูซแปรรูปบล็อกไม้คาเซียแปรรูปนะคะแล้วก็บล็อกไม้บล็อกแปรรูปแล้วก็มีกระจกแผ่นนะคะแล้วก็ตามด้วยประตูไม้โอ๊กแล้วก็ประตูไม้บล็อกนั่นเองนะคะทุกคนโอเคเราก็จะมาเริ่มการสร้างบ้านของเรากันเลยดีกว่าค่ะซึ่งขั้นแรกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวบุ๋มจะมาพาทุกคนทําทีละขั้นตอนแล้วกันเนาะเราก็จะเริ่มจากเสาบ้านกันก่อนนะคะทุกคนก็จะใช้เป็นบล็อกคอร์สนี่เลยวางสูงขึ้นไป4บล็อกนะคะ1 2 3 4แล้วก็เว้นมา4บล็อกนะคะแล้วก็วาง1 2 3 4นี่จะเป็นประตูทางเข้าข้างหน้านั่นเองนะคะต่อไปก็เป็นด้านข้างนะคะก็เว้นมา1 2 3แล้วก็วาง1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้1 2 3แล้วก็1 2 3 4แล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็วางให้มันตรงกันกับข้างหน้าตรงนู้นเลยนะคะชึบ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 ก็จะได้เสาบ้านแบบนี้แล้วนะคะทุกคนต่อไปก็เป็นบ้านฝั่งนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะทำการเว้นตรงนี้มา4บล็อกนะคะแล้วก็วางขึ้น1 2 3 4แล้วก็เว้นอีก3บล็อกนะคะ1 2 3แล้วก็วาง1 2 3 4แล้วก็ข้างหลังนะคะแล้วก็จะวางให้มันตรงกันกับข้างหน้านะคะซึ่งเป็นตรงนี้เนาะ1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้1 2 3 4นี่ก็จะได้เสาบ้านประมาณนี้อีกเสานึงแล้วกันนี่ดีกว่านะคะก็วางตรงกลางให้มันตรงกัน1 2 3 4นี่ก็จะเป็นเสาบ้านของเราแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะแล้วก็จะใช้บล็อกคอร์สของเรานะคะวางตรงนี้1 2ใช่มั้ย2ใช่มั้ย3 4 5 6 7 8นะคะยาวจำนวน8บล็อกแบบนี้ก่อนนะคะโอเคแล้วก็วางตรงนี้นะคะสูงขึ้นไปอีกจำนวน5บล็อกค่ะ1 2 3 4 5นี่แบบนี้แล้วก็เลี้ยวนะคะ1 2 3 4 5 6โอเคให้มันเท่ากับข้างล่าง6หรือ7เนี่ยโอเคประมาณ7อือฮึประมาณนี้จากนั้นก็เลี้ยวมาฝั่งนี้นะคะ1 2 3 4นะคะจำนวน4บล็อกแล้วก็ข้างบน1 2 3 4แล้วก็วางเชื่อมปึ๊บก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะวางต่อตรงนี้มาอีกนะคะก็วางตรงนี้มา1 2แล้วก็วางขึ้นชึบแล้วก็เชื่อมปุ๊บมีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ทําการปิดมาเลยนะคะทุกคน1 2 3ก็ปิดมาเลยปุ๊บปุ๊บแบบนี้หรือว่าใครรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปก็อย่างนี้ก็ได้นะคะนี่แบบนี้ก็สวยเหมือนกันแล้วแต่ความชอบเนาะโอเคต่อไปก็มาฝั่งนี้กันบ้างนะคะทุกคนก็วางเริ่มจากตรงนี้นะ1 2 3 4 5 6 7ยาวมาไม่ใช่78บล็อกนะคะ8บล็อกก่อนโอเคแล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมานะคะอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็วางเลี้ยวเข้ามานะคะทุกคน1 2 3 4 5 6 7ให้มันเท่ากันกับข้างล่างแบบนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็เลี้ยว1 2นะคะแล้วก็ขึ้น1 2 3 4 5แล้วก็เชื่อมนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าบุ๋มสอนเร็วเกินไปหรือเปล่าก็ต้องขออภัยกันล่วงหน้าด้วยกันเนาะโอเคหลังจากนั้นนะคะตรงนี้เราก็ปิดมาก่อนเนาะ1 2 3อ่ะปิดมาก่อนปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้1 2ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้เป็น2บล็อกใช่ไหมซึ่งเอาไว้ใส่ประตูบุ๋มว่าแค่บล็อกเดียวก็ได้นะแล้วก็อันนี้มีอีก1บล็อกแล้วกันแล้วก็ปิดนะคะปิดลงมา1 2 3 4โอเคให้มันเหลือแค่2บล็อกแค่นี้หรือว่าเราวางเป็นบันไดกับหัวก็ได้นะคะนี่เลยมันก็จะแบบว่าดูสมูทมากขึ้นต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทําการวางเป็นฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะก็จะเริ่มจากใช้เป็นบล็อกคอร์สนะคะทุกคนวางตรงนี้ออกมา1บล็อก1แล้วก็วางยาวมาฝั่งนี้1 2 3 4 5 5บล็อกนะคะแล้วก็ตรงนี้เพิ่มอีก1บล็อกชึบนี่ให้เป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็ยาวไปถึงด้านหลังก่อนนะคะปึ๊บชึบๆๆแล้วก็ตรงนี้ก็เลี้ยวไปเหมือนกัน
ปุ๊บถึงตรงนี้นะคะทุกคนให้มันตรงกับข้างหน้าตรงนู้นเลยโอเคจากนั้นตรงนี้เราก็สามารถวางเชือกบนก่อนก็ได้นะคะปุ๊บแบบนี้ก่อนอ่ะฮะต่อไปแล้วก็จะวางเป็นบันไดบล็อกคอสเชื่อมกันนะคะทุกคนก็นับตรงนี้มา1 2 3แล้วก็วางชึบชึบนี่แบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็เอาเป็นตัวนี้1 2 3แล้วก็วาง1 2โอเคจากนั้นตรงนี้ก็สามารถวางเป็นบล็อกคอสปิดไปเลยนะคะทุกคนปึ๊บปิดมาก่อนโอ๊ยทำไมตรงนี้มันต่ำเกินไปเหรอเนี่ยกะไม่ถูกนะเราเนี่ยเดี๋ยวอะไรกับหัววางใหม่ปึ๊บนี่แบบนี้น่าจะได้แล้วนะคะสำหรับรูปร่างของเราต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาทำการปิดตัวนี้เข้ามาก่อนนะคะทุกคนก็ใช้ว่าคอสปิดเข้ามา1 2อ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดตัวนี้ทั้งหมดเลยปึ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆเราปิดทั้งหมดก่อนก็ได้นะ เราจะได้ไม่ต้องทำพื้นยากใช่ไหมโอเคปิดไปทั้งหมดก่อนแล้วกันนะคะที่แรกบุ๋มว่าจะวางพื้นไม้ไงแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วกันปิดพื้นนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต่อไปนะคะแล้วก็จะมาวางเป็นส่วนของบ้านชั้นที่2ของฝั่งนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มมาจากนักตุนนี้ไปก่อนนะคะ1 2 3 4 5นะคะบล็อกที่5ก็วางขึ้น1 2 3 4นะคะวางขึ้นประมาณ4บล็อกแบบนี้อื้อแล้วก็เลี้ยวนะคะ1 2 3 4 5 6โอเคเลี้ยว6บล็อกให้มันแบบว่าประมาณนี้อ่ะฮะแล้วก็เลี้ยวมาด้านหลังนะคะ1 2 3แล้วก็ลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยนะคะทุกคนจากนั้นก็จะใช้เป็นบล็อกไม้คาเซียเป็นรูปของเรานะคะวางตัวนี้1 2 3อือหือเดี๋ยวนะแล้วก็อีก1บล็อกแล้วกันโอเคแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้สัก2บล็อกนะคะแล้วก็วางตรงนี้ขึ้น1 2 3แล้วก็วางเชื่อมกันอ่ะฮะตัวนี้ก็วางปิดมันด้วยโอเคก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะแล้วก็มาทำด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งด้านหลังฝั่งนี้บุ๋มก็จะวางเป็นบล็อกคอสต่อมาอีกก่อนนะคะทุกคนปึ๊บแบบนี้1แล้วก็วางเป็นบันไดนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะแล้วก็วางบล็อกคอสตัวนี้ขึ้นด้วย1 2 3 4อ่ะสูง4บล็อกแล้วก็เลี้ยวปึ๊บแล้วก็เชื่อมกันกับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็วางเป็นบันไดกับหัวนะคะทุกคนต่อไปตรงนี้นะตึ๊บตึ๊บเราจะทำแบบว่าเป็นเทคจูน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะแกคือมันก็จะมีต้นไม้นิดนึงอะนะโอเคก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะต่อไปก็ปิดทั้งบนได้เลยนะคะปึ๊บอาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดนิดนึงนะคะทุกคนก็เนาะขออภัยกันด้วยวันนี้รีบมากเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวลืมก่อนไงโอเคแล้วก็ส่วนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้บล็อกคอสปิดมา1 2 3อุ๊ย2สิโอเคแบบนี้ก่อนแล้วก็ฝั่งนี้ปึ๊บปิดมาตรงนี้จะทำเป็นประตูบ้านใช่ไหมก็ปิดตรงนี้มาด้วยโอเคเอ๊ะหรือว่ามันผิด ไม่น่าผิดหรอกใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้ละต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นเดี๋ยว ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำด้านล่างกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนก็จะใช้เป็นบล็อกไม้สปรูซนะคะวางตรงนี้ตรงข้างๆเสาตรงนี้นะสูงขึ้นไป4บล็อกนะคะ1 2 3แล้วก็อีก3ก็พอไม่ต้อง4แล้วก็เว้นมา2บล็อกแล้วก็1 2 3จากนั้นก็เว้นตรงนี้1บล็อกนะคะแล้วก็1 2 3จากนั้นนะคะหน้าต่างฝั่งนี้บุ๋มจะใช้เป็นบล็อกไม้บรูซแล้วกันนะคะทุกคนก็จะวางตรงนี้สูงขึ้นมาเหมือนกัน1 2 3 3ตรงนี้นะแล้วก็เว้น1บล็อกแล้วก็วาง1 2 3แล้วก็เว้น2บล็อกนะคะ1 2 3โอเคได้ลักษณะประมาณนี้นะคะต่อไปก็ปิดข้างบนตรงนี้มาก่อนนะคะก็ใช้เป็นบล็อกคอสนี่เลยปิดไปเลยนะมันจะได้แบบง่ายๆต่อการแบบทำอะไรต่างๆของเรานั่นเองนะคะปิดตรงนี้มาก่อนเลยปึ๊บๆๆๆนี่จะได้แบบนี้มานะคะทุกคนซึ่งตรงนี้ข้างหน้าใช่ไหมเราก็จะวางเป็นบันไดก็ได้นะคะเป็นบันไดไม้สปรูซนั่นเองเดี๋ยวนะไม้สปรูซปึ๊บโอเคนี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านของเรานะคะต่อไปตรงนี้ตรงเป็นตรงเชื่อมใช่ไหมแล้วก็จะใช้เป็นบล็อกไม้บล็อกนะคะวางตรงนี้ขึ้นมา1 2 3แล้วก็1 2 3จากนั้นก็วางเชื่อมกันนะคะแบบนี้เอ๊ะตรงนี้บุ๋มว่ามันประหลาดประหลาดมันควรจะเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้ตรงนี้ผิดนิดนึงนะคะก็ว่าอยู่ทำไมประหลาดแล้วก็ตัวนี้ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีก1บล็อกคือบุ๋มกะผิดนิดนึงนะคะต้องขออภัยจริงๆตรงนี้เราเปลี่ยนกันนิดนึงแล้วกันนะคือแบบเพิ่งหัดทำรอบเดียวไงตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงถ้าใครแบบว่าสวยแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะ
ทีนี้ก็วางเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคเพอร์เฟกต์นะคะทุกคนขออภัยจริงๆนะคะต่อไปก็ฝั่งนี้นะคะก็ใช้นี่วางเหมือนกันเลย1 2 3ตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็วางตรงนี้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้หมูว่ามันโอเคแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะโอเคตรงนี้เราจะได้เปลี่ยนนี่ไงก็ว่าดิทำไมมันถึงไม่ตรงกันวางนี้ขึ้นมามันจะได้เป็นประตูที่ตรงกันแล้วนะคะนี่เป็นไงโอ้โหมาค่ะต่อไปเดี๋ยวดองมาทำตรงนี้กันต่อบ้างดีกว่าเนาะเป็นชั้น2ใช่ไหมเป็นด้านหน้าเราก็จะใช้เป็นบล็อกไม้คาเซียนะคะวางเริ่มจากตรงนี้ก่อน1 2นะคะแล้วก็วางขึ้นมาปึ๊บถึงตรงนี้เป็นแบบนี้ก่อนจากนั้นก็ใช้กระจกแผ่นนะคะวางตรงนี้นี่แล้วก็วางยาวไปเลยจึ๊บแล้วก็เลี้ยวปึ๊บได้แบบนี้จากนั้นนะคะเดี๋ยวใช้เป็นบล็อกไม้คาเซียอีกรอบนึงวางตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ใช้เป็นบล็อกไม้เบรกนะคะวางเริ่มจากตรงนี้1 2 3 4แล้วก็เว้น1บล็อก1 2 3 4โอเคแล้วก็ปิดส่วนตรงนี้บุ๋มว่าเล็งก็ได้แล้วก็วางเป็นบันไดกับหัวตรงนี้นะคะคือแล้วแต่คนจะชอบนะแต่บุ๋มคิดว่าวางเป็นบันไดกับหัวแล้วมันแบบดูดีขึ้นอะไรอย่างงี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราจะวางเป็นสแลบตรงนี้ต่อมาด้วยนะคะแบบนี้เลยนี่เป็นไงดูเท่ขึ้นไหมเธอแล้วก็ปิดข้างบนได้เลยนะคะปิดมาก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็มาที่ผนังด้านข้างกันนะคะทุกคนก็วางเป็นไม้สีอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะคือแบบเราอยากจะโชว์ไม้สีอะไรก็วางไปเลยโอเคเป็นแบบนี้แล้วก็จะได้แบบมองข้างๆบ้านเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปก็ด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะวางอย่างนี้นะคะทุกคน1 2 3 4 5 6โอเคแล้วก็วางอย่างนี้คือเราจะวางแบบเป็นอย่างนี้นะคะ ง่ายๆเลยเธอแล้วก็ปิดตรงนี้มานิดนึงให้มันแคบๆหน่อยแล้วก็อาจจะเสริมด้วยสแลบอันนี้คือบุ๋มคิดสดนะคะทุกคนเมื่อกี้โครงบ้านไม่ได้คิดสดแต่ว่าตรงนี้คิดสดนะคะก็วางตรงนี้1 2ก็เลี้ยวปึ๊บปึ๊บอ่ะตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักคุกกี้อะไรอย่างงี้แกหมดหรือยังเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเหลือฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นส่วนของข้างล่างใช่มั้ยแล้วก็จะใช้เป็นบล็อกไม้สปรูซนะคะวางต่อจากเสาตรงนี้นะ1 2 3แล้วก็เว้น1บล็อก1 2 3ตรงนี้ก็มาได้กับหัวปึ๊บต่อไปนะคะด้านข้างตรงนี้ก็วางยาวมาก่อนแล้วกันนะถึงตรงนี้ก่อนแล้วก็ทําตรงนี้เหมือนกันชึบตรงนี้เราทําเป็นหน้าต่างใช่มั้ยแล้วก็จะวางอย่างงี้ชึบชึบนี่โอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันอย่างงี้ก็ได้หรืออาจจะปิดไปสัก1ช่องก็ได้นะคะนี่น่าอารมณ์ประมาณนี้เลยแล้วก็จะวางกระจกแผ่นนะคะทุกคนเริ่มจากตรงนี้ข้างบนนะชึบนี่แล้วก็วางยาวปึ๊บแล้วก็ยาวไปฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะสำหรับหน้าบ้านคร่าวๆของเราอุ๊ยใครไปแอบอยู่ในบ้านน่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้บุ๋มขอเสริมเป็นเท็กเจอร์น่ารักน่ารักนิดนึงนะคะแล้วก็จะใช้เป็นไอรอนแท็บดอนะคะวางเริ่มมาจากตรงนี้ถูกไหมเนี่ยตรงนี้ต่างหากโอเคหนึ่ง2นะคะแล้วก็ตามด้วยสแลบแผ่นบล็อกฮอต1 2แล้วก็วางสลับกันมานะคะปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็อีกสัก1คู่มันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งจะเหมือนว่าเฮ้ยบ้านเราเชื่อมกันนะอะไรอย่างงี้แกโอเคต่อไปก็มาทําข้างล่างกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนเราก็จะทําการเปลี่ยนพื้นทั้งหมดเลยนะคะไปเลยในตรงนี้นะนี่อันนี้แล้วแต่นะคะว่าจะใช้เป็นบล็อกฮอตหรือว่าจะใช้เป็นบล็อกไม้นะคะซึ่งส่วนตัวบุ๋มจะใช้เป็นบล็อกไม้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันดูแบบมีลวดลายมากกว่ากันนะคะข้างบนขอเรียบๆแต่ว่าข้างล่างขอแบบรุนแรงอะไรอย่างงี้เธอโอเคแล้วก็จะใช้เป็นบล็อกไม้เบรกนะคะทุกคนปิดมาก่อนโอเคอาจจะรวดเร็วนิดนึงนะคะคืออันนี้บุ๋มมาแบบเร่งรีบนะคะโอเควันนี้มาดึกด้วยแหละตอนนี้ก็ดึกมากแล้วถ้าดึกกว่านี้ก็กลัวว่าจะพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้โอเคปิดมาก่อนอ่ะฮะปึ๊บปึ๊บซึ่งระหว่างช่องบุ๋มคิดว่าระวางเป็นโกลด์สโตนก็น่าจะสวยกว่านะคะก็เลยจะเอาโกลด์สโตนมาวางตรงนี้นะคะชึบชึบโอเคแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้อุ๊ยอย่าลงไปสิหนู
อุ๊ยอุ๊ยออกมานะปึ๊บโอเคแล้วก็ไม่มีที่วางแล้วเนาะไม่น่าจะมีเลยแต่นี้ก็ปิดไปก็ได้นะมันจะได้ดูโล่งๆตานะคะเออใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ใส่ประตูนะคะตรงนี้ปิดขึ้นมาฮะแล้วก็วางกระจกกันก่อนแล้วกันนะคะก็จะขอเป็นกระจกแผ่นสีขาวนะคะทุกคนเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบดูใสเกินไปเนาะนี่มันจะได้ไม่ต้องดูน่ากลัวมากด้วยนะคะโอเคตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงข้างหน้าโอ้โอเคแล้วก็วางประตูไปนะคะก็จะเป็นประตูไม้เบรกนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้นี่ฮันโนเป็นไงน่ารักขึ้นไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราตกแต่งเพิ่มเติมกันบ้างดีกว่าเนาะก็จะตกแต่งตรงนี้ได้ไหมไม่สวยเท่าไหร่ฮะตรงนี้บุ๋มคิดว่าเราวางเป็นแท็บดอร์ดีกว่านะคะเออใช่ไหมได้นะเธอมีความพยายามบุ๋มเนี่ยเนาะแต่มันดูไม่ค่อยเท่เลยอะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราวางเป็นรั้วอันนี้ก็ตกแต่งแบบสดๆเหมือนกันนะคะโอเคเอาเป็นไม้ที่มันตัดๆกันนิดนึงนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งไม่เอาดีกว่าตอนนี้ก็วางขึ้นมาอ่ะฮะเป็นเท็กเจอร์น่ารักแล้วก็ปักไฟตรงข้างหน้าอือฮึแล้วก็วางอันนี้นิดนึงข้างหน้านะคะอุ๊ยตรงนี้บุ๋มว่าระวังเป็นแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ตามด้วยสิ่งนี้นะคะเอามาปิดกรอบนี่เป็นแถบเราของไม้สปรูซนะคะเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวนะวางเป็นกระถางดอกไม้ดีกว่านะคะเอากระถางดอกไม้ออกมานี่เลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตามด้วยดอกไม้ที่เราต้องการนะคะไม่รู้จะวางอะไรดีก็เป็นสีฟ้ากับสีนี้ก็ได้อันนี้น่ารักเธอแล้วก็เหลือประตูข้างบนตรงนี้ใช่ไหมก็จะวางเป็นประตูไม้โอ๊กนะคะทุกคนเพราะว่าอยากจะให้มันแบบออกมาเห็นวิวได้ด้วยนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นประตูแล้วก็ตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราใส่กระจกให้เรียบร้อยกันก่อนแล้วกันนะคะนี่เลยอุ๊ยอุ๊ยโอเคอุ๊ยเหลือทางขึ้นใช่ไหมตรงนี้ทุบไปก่อนทบตัวนี้1 2 3เดี๋ยวนะเราจะทำเป็นบันไดทางขึ้นสวยๆแล้วก็จะวางเป็นบันไดของไม้โอ๊กแล้วกันนะคะจะได้แตกต่างเริ่มจากตรงนี้นะคะชื่ออุ๊ยอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็บันไดกับหัวโอเคแล้วก็บันไดแล้วก็บันไดนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราปักท็อตให้ทั่วๆบ้านไม่ใช่ท็อตสิเอาเป็นหลอดไฟดีกว่า อันนี้อาจจะเป็นห้องนอนหนึ่งก็ได้นะคะคือบุ๋มจะไม่ได้ตกแต่งทุกห้องให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคิดไม่ออกตอนนี้คิดไม่ออกจริงก็เลยจะตกแต่งแค่บางห้องก็คือจะเป็นห้องนี้ที่คิดออกตอนนี้นะจะปักไฟดีๆสิก็วางตรงนี้โอเคจากนั้นเราก็วางเป็นกระจกสีขาวไปแล้วกันนะคะกระจกสีขาวปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้ก็อาจจะมีแป้นเหยียบด้วยนะคะก็คิดยังไม่ออกเท่าไหร่นะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวนะปึ๊บซึ่งตรงนี้บุ๋มคิดว่าเดี๋ยวเราวางเป็นสิ่งนี้ด้วยก็ดีนะคะเป็นหลอดเอ็นปึ๊บแบบนี้แล้วก็ตามด้วยใบไม้นะคะนี่จะได้ไม่ว่างเกินไปโอเคจากนั้นเราก็มาทำห้องนอนกันดีกว่านะคะก็จะขอใช้เป็นเตียงสีฟ้านะคะทุกคนเตียงสีฟ้าก็มาวันนี้อุ๊ยแบบนี้แล้วก็จะมีสแลบตรงนี้เพื่อที่จะได้วางเป็นสิ่งนี้ก็คือกระถางดอกไม้ดีไหมเอาไปเถอะคิดไม่ออกที่จริงวางเป็นตะเกียงด้วยซ้ำแต่มันไม่มีไงโอเคแล้วก็จะมีนี่นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าก็วางสแลบด้านบนปุ๊บตรงนี้ก็จะทำเป็นโต๊ะคอมนะคะซึ่งโต๊ะคอมของเราเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีที่มันไม่เหมือนชาวบ้านโอเคจริงอยากได้มันติดหน้าต่างมากกว่าเปลี่ยนที่ดีกว่าเนาะโอเคปุ๊บเดี๋ยวค่อยทำตู้เสื้อผ้าใหม่แล้วก็มีคอมน่ารักเหมือนเดิมนะคะทำมีสิ่งนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยรูปภาพน่ารักนะคะรูปภาพอะไรก็ได้โอเคปึ๊บนี่แล้วก็ตามด้วยเมาส์ของเรานะคะ
เมาส์อยู่ไหนอยู่นี่ปึ๊บแล้วก็ตู้เสื้อผ้าของเราก็ต้องกลับมาแล้วแหละ คิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกนี่ว่ามันกล่องเฉยก็ได้นะเนี่ยแล้วก็มีสแลบตรงนี้แล้วก็ใส่ป้ายไปนะคะจะได้เหมือนแบบเก้าอี้เล็กๆอะไรอย่างงี้ไม่รู้นะลองดูเฉยๆนี่ก็ได้อยู่นะไม่ได้แย่แล้วก็มีพรมปูนิดหน่อยนะคะบริเวณตรงนี้จะได้สบายเท้าแบบนี้ก็ได้แล้วก็วางแท็บดอไม่ใช่แถบดอสิโอ้เป็นเหยียบแล้วก็ใส่รูปภาพแปะโอ้โหใหญ่เกินอยากได้รูปแค่นี้นี่โอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะคะสำหรับห้องนี้ประมาณนี้อุ้ยตรงนี้ดึงมากระจกนี่นะเดี๋ยวก็ตกหลอกเราเนี่ยอุ้ยเอ้าออกไปสิโอ้ยยืนเลยข้างบนเนี่ยโอเคอุ้ยเนี่ยห้องนี้ก็อาจจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็ได้นะคะตามความชอบเนาะระวังนี้ก็ได้อะต่อไปก็ข้างล่างใช่ไหมข้างล่างบุ๋มจะวางเป็น2ห้องนะคะทุกคนเพราะว่ามันใหญ่นะคะเราก็เลยอาจจะทำห้องนึงไม่งั้นก็ทำส่วนหนึ่งเป็นห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เชิงก็เป็นห้องนะคะแค่แบบกั้นๆเฉยๆประมาณนี้แล้วก็แบบทำเป็นห้องครัวโซนนึงทำเป็นห้องนั่งเล่นโซนนึงใช่ไหมโอเคมาคิดนี้ก่อน เดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวแล้วก็นี่จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็จะมีโซฟานะคะจริงๆจะมีอุปกรณ์เยอะกว่านี้นะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ขอประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ง่วงมากแล้วไม่ไหวจริงๆโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะ